อยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าแก้วมีรถ1คันที่เป็นรถ7ที่นั่งราคาเท่ากับ Eco Car มาแนะนำกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda Mobilio 1.5 RS ปี2015ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาในตัวถังสีขาวพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติเลยเครื่องเป็น iVTEC นะคะแล้วก็เป็นเครื่อง 1.5 ด้วยค่ะมาในรถบ้านแท้เลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่ 83,000 กว่ากิโลเท่านั้นเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 79,000 กว่ากิโลค่ะบอกเลยว่าคุณลูกค้าใครหารุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้มีมาแล้วที่บอยรถบ้านบอกเลยว่าหายากสุดๆเลยตั้งแต่แก้วทำงานมาเนี่ยคันนี้เพิ่งเข้ามาคันแรกเลยค่ะสำหรับรุ่น Mobilio ตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นรถคันเล็กกระทัดรัดนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกับฟีดเซียนต้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าดีไซน์ของเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีความสปอร์ตแล้วก็มีความน่ารักมุ้งมิ้งเข้ามาด้วยใครชอบดีไซน์แบบนี้ก็อยากให้เข้ามาดูเจ้าคันนี้กันก่อนอีกอย่างนึงนะคะเน้นเพราะว่าเป็นรถบ้านแท้ด้วยแก้วรับประกันเลยความสวยเจ้าคันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะในส่วนสีตัวถังก็จะมาในสีขาวนะคะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยจะมาแบบสปอร์ตเลยสีโครเมียมตัดสลับกับสีดำเงานะคะไฟหน้าคมใสๆเลยค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟหรี่แบบ LED นะคะแล้วก็บริเวณไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบแล้วกันชนด้านหน้าเขาก็ยังมาแบบสปอร์ตอีกด้วยค่ะในตัวด้านข้างของเจ้าคันนี้นะคะเขาจะมาในล้อแม็กไลน์5ก้าน4ทูโทนค่ะขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางไฟสโตนนะคะในส่วนของยางเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ปี2ปีค่ะกระจกมองข้างเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยมีสเกิร์ตด้านข้างติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยดูสวยขึ้นมาอีกนะคะดูไม่โลนนั่นเองมือจับประตูทั้ง4บานนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมติดกันสาดมาให้ตรงรุ่น Mobilio เลยค่ะแล้วก็บริเวณด้านข้างเส้นสายเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากคันนี้เนี่ยหน้าตาของเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของคันเล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายแกบอกเลยคันนี้เนี่ยเอาอยู่มากๆเนื่องจากซัพพอร์ตได้ถึง7ที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็คันเล็กสามารถที่จะขับขี่ในเมืองใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆใครที่อยากได้รถคันเล็กๆแต่ว่าที่นั่งภายในเนี่ยนั่งสบายแล้วก็บรรจุของได้เยอะจุคนได้หลายคนแนะนำคันนี้มากๆเลยค่ะมาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างค่ะบนสุดนะคะติดสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกมาให้แล้วสปอยเลอร์นี่ก็แบบทรงสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็ในส่วนไฟท้ายด้านหลังโค้งใสๆเลยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะในส่วนของดีไซน์ของเขามีกล้องมองหลังมาให้ค่ะแล้วก็เพจชื่อรุ่น Mobilio นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นคำว่า RS แล้วก็เครื่อง iVTEC ติดมาให้ครบเลยกันชนด้านหลังแบบสปอร์ตค่ะคาดเส้นโครเมียมมาให้ด้วยฟังก์ชันที่ติดมาให้ด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวแก้วจะไปใช้งานให้ดูในด้านในนะคะเปิดขึ้นมาสำหรับเจ้าคันนี้แน่นอนว่าเขาจะมีเบาะที่นั่งแบบ3แถวเบาะแถวที่3สามารถพับลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของนั่นเองซึ่งการพับเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบอัตราส่วน50:50ค่ะพับได้แบบครึ่งๆระนาบเดียวแบบนี้เลยค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยแกบอกเลยว่าสวยมากนะคะน็อตต่างๆของด้านหลังที่เป็นฝากระโปรงท้ายไม่เคยผ่านการไขการแงะการแกะอะไรมาเลยรอยอาร์คต่างๆอยู่ครบมากรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนอยากให้ทุกคนเข้ามาดูรถคันนี้กันก่อนเพราะว่าเขาสวยกิ๊บจริงๆแก้วกล้าพูดเลยมองเข้าไปด้านในนะคะเบาะแถวที่2ของเจ้าคันนี้เนี่ยยังสามารถพับได้เหมือนกันถ้าใครสมมติว่าขนของเยอะๆนะคะแต่ว่าใช้พื้นที่ด้านหลังพับแค่แถวที่3ไม่พอเราสามารถพับเบาะแถวที่2ได้ซึ่งเบาะแถวที่2เนี่ยจะพับแบบ60:40นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะซัพพอร์ตแม่ค้าออนไลน์นะคะส่งพัสดุต่างๆหรือว่าใครที่ฉุกเฉินต้องการใช้พื้นที่การขนของเยอะๆคันนี้ก็ซัพพอร์ตได้เช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่แก้วค่อนข้างชอบเลยก็คือในส่วนของเบาะแถวที่3เนี่ยเขาจะมีที่วางขนมวางแก้วน้ำมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยทำให้ในการเดินทางของเราถ้าสมมติเราต้องการใช้เจ้าคันนี้เนี่ยไปท่องเที่ยวไกลๆนะคะแวะซื้อขนมแวะซื้อน้ำระหว่างทางช่องวางช่องซัพพอร์ตตรงนี้ของเขามีมาให้ครบแล้วบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆก่อนเราเข้าไปดูภายในการแก้วอยากจะบอกเจ้าคันนี้สักนิดนึงว่าลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นจะอยู่แค่7,000กว่าบาท
าทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย 0% นาน1ปีไปเลยค่ะแล้วก็ที่ร้านเราเนี่ยยังสามารถเลือกรับดอกเบี้ยที่ 2.79% ได้ด้วยในตัวเงื่อนไขต่างๆนะคะสำหรับรถสำหรับตัวบุคคลลูกค้าเครดิตเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกันก่อนได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารกันเรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาจะมาในโทนสีดำนะคะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้ของเจ้าคันนี้เนี่ยจะมีการเรืองแสงสีน้ำเงินด้วยก็มีความเท่เลยค่ะเลขไม้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกับแก้วเลย 83,700 กว่ากิโลเท่านั้นค่ะเลขไม้แท้แน่นอนนะคะซึ่งอยากจะให้ดูในส่วนของเอกสารตรงนี้นะคะเขาเข้าเช็คศูนย์ฮอนด้ามานะคะที่ 79,000 กว่ากิโลค่ะซึ่งการเช็คระยะครั้งต่อไปนะคะจะอยู่ที่ 90,000 กิโลในส่วนเอกสารตรงนี้นะคะก็จากเจ้าของเดิมเลยค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะสภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานมาน้อยจริงๆดูจากสภาพนี่ก็คือรู้เลยแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยเราสามารถควบคุมเพิ่มระดับเสียงนะคะหรือว่าเปลี่ยนชานแนลนะคะในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงเราได้เลยระบบเครื่องเสียงเจ้าคันนี้นะคะมาในหน้าจอสัมผัสสามารถทัชสกรีนใช้งานได้ปกติแล้วก็รองรับ FM AM นะคะ USB Bluetooth เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีช่องเสียบในส่วนของ HDMI มาให้เราอีกด้วยค่ะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะซึ่งหาง่ายใช้งานง่ายมากๆค่ะลงมาด้านล่างนะคะระบบแอร์จะเป็นแบบอนาล็อกปรับแมนนวลค่ะใช้งานง่ายแล้วก็แอร์เย็นมากนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติด้านหน้าเกียร์นะคะมีช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆค่ะด้านหลังเป็นเบรกมือปกติค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำหลังเบรกมือให้อีก1ช่องค่ะตัวเบาะเจ้าคันนี้เนี่ยจะมาในเบาะแบบทรงสปอร์ตเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือหนังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแล้วเบาะของเขาสภาพดีมากๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดเลยซึ่งเบาะทั้งคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลมาดีมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ดูในส่วนของคู่มือแล้วก็สมุดรับประกันค่ะจาก Honda เลยนะคะอันนี้คืออยู่แบบครบสมบูรณ์สภาพดีมากๆในส่วนนี้เอกสารต่างๆคุณลูกค้าสามารถเข้ามาขอดูที่ร้านเราได้เลยค่ะระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้พร้อมกับเบรก ABS แล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังที่แก้วบอกไปค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเราสามารถปรับมุมมองในการใช้กล้องมองหลังได้ถึง3มุมมองเลยค่ะเพียงแค่สัมผัสไปบริเวณหน้าจอเท่านั้นในส่วนนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะเน้นย้ำนะคะสำหรับ Honda Mobilio เครื่อง 1.5 ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยตัว RS นะคะปี2015เกียร์อัตโนมัติเลขไมล์เพียงแค่ 83,000 กว่ากิโลเท่านั้นรถบ้านแท้ค่ะแล้วก็เข้าศูนย์ครั้งล่าสุดอยู่ที่ 79,000 กว่ากิโลใครที่มองหารถ7ที่นั่งแต่ว่าราคาเท่า Eco คาร์แก้วแนะนำคันนี้มากๆนะคะแล้วก็มีคันเดียวที่บอยรถบ้านด้วยตัวถังสีขาวใครชอบรุ่นนี้หรือชอบดีไซน์คันนี้เป็นพิเศษอยากเข้ามาขอทดลองขับสามารถเข้ามาได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะติดต่อเรามาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยราคาออกห้างของเขาเนี่ยเกือบ 800,000 เลยบอกเลยว่าคุณลูกค้าจะประหยัดเงินในกระเป๋าไป 300,000 กว่าบาทเลยได้รถบ้านแท้นะคะเลขไม่น้อยแล้วก็รถเข้าศูนย์ด้วยสำหรับเจ้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ย 0% นาน1ปีไปเลยคุณลูกค้าจะสามารถเลือกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79 ก็ได้ในส่วนเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเครดิตลูกค้าตัวอาชีพเอกสารข้อมูลต่างๆของลูกค้าด้วยในส่วนนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยเรามีเซลและพนักงานคอยให้คำปรึกษาอยู่สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ฟรี24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ